สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปัน3เทคนิคในการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนหลายคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินโกรทฮอร์โมนคืออะไรครับโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่เรามีตั้งแต่เด็กๆทุกคนมีโกรทฮอร์โมนหมดครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยในตอนเด็กๆจะช่วยให้เราเติบโตสูงขึ้นโตขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อและอวัยวะทุกอย่างในร่างกายโกรทฮอร์โมนในวัยทำงานช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่ช่วยให้ผิวเนี่ยยับยั้งการเกิดริ้วรอยได้หรือว่าชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ซ่อมแซมแผลต่างๆซ่อมแซมเวลาที่เรามีความเจ็บป่วยต่างๆหรือว่าเป็นหวัดนะครับหรือว่ามีความเจ็บป่วยอย่างอื่นแล้วที่สำคัญคือถ้าใครสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ตลอดชีวิตให้ทำงานได้อย่างปกติก็จะค่อนข้างชะลอวัยหรือว่าเด็กลงไม่ใช่หมายความว่าไม่ตายไม่ใช่หมายความว่าไม่แก่นะครับแต่หมายความว่าเราจะยังคงมีความหนุ่มสาวดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราไปดูงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราสามารถดูแลตัวเองให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้อย่างปกติด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมจะพูดหลังจากนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถคงความแข็งแรงนะครับตั้งแต่อายุ30เป็นต้นไปจนถึงอายุ85ได้ซึ่งบางคนบอกว่าโอ้โหอยู่ถึง85เหรอจริงๆแล้วนะครับถ้าเราได้ไปญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่นะครับอายุจะอยู่ช่วงประมาณ70ถึง100เลยสำหรับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าดูจากวิวัฒนาการของยาในปัจจุบันการรักษาโรคองค์ความรู้ต่างๆต่อไปอีก30ปีข้างหน้าคนไทยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ70แล้วอีก50ปีข้างหน้าคนไทยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ85เท่ากับญี่ปุ่นในปัจจุบันญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ85นะครับก็หมายความว่าบางคน70บางคน80บางคน90บางคน101โอเคแล้วกลับมาเรื่องเดิมนะครับคือโกรทฮอร์โมนเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยวิธีใดบ้างผมเคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือ1ถูกกระตุ้นด้วยอาหารที่มีโปรตีนสมบูรณ์ก็คือมีกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9อย่างนะครับกรดอะมิโนมีอยู่22ตัวแต่มีเพียง9ตัวเท่านั้นที่เราจำเป็นต้องรับจากอาหารและถ้าเรารับอย่างเพียงพอทั้ง9ตัวเนี่ยเราก็จะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็การกระตุ้นฮอร์โมนอย่างสมบูรณ์อย่างที่2คือการพักผ่อนที่เพียงพอการพักผ่อนที่เพียงพอของผมก็คือถ้าเป็นเด็กๆก็ประมาณ10ชั่วโมงต่อวันถ้าเป็นคนวัยทำงานก็ประมาณ8ชั่วโมงต่อวันถ้าคนที่กำลังใกล้เกษียณแล้วก็ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันโดยประมาณนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอทุกวันตอนตื่นมาตอนเช้าเราจะสดชื่นนะครับถ้าใครตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่ค่อยสดชื่นต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเป็นจากการออกกำลังกายมากเกินไปไหมหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนจำนวนชั่วโมงพอแต่หลับไม่ลึกพอก็อาจจะเป็นได้นะครับอีกอย่างนึงอันที่3ก็คือการออกกำลังกายซึ่งเราจะพูดถึงวันนี้ผมจะบอกถึง3เทคนิคนะครับการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนบางคนบอกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายแบบที่หมอบอกเนี่ยจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนไหมจริงๆโกรทฮอร์โมนมีในทุกคนนะครับแต่เราพยายามจะกระตุ้นให้มันทำงานปกติแล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนแล้วก็ชะลอวัยแก่ช้าแล้วก็สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เร็วทำให้บางคนอย่างเช่นตัวผมเองเวลาเป็นหวัดจะแทบไม่กินยาเลยนะครับผมจะมีทางเลือกให้3ข้อนะครับมาดูข้อที่1ก่อนคือ1ออกกำลังกายทุกวันไม่ว่าเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับวันละ15นาทีอย่างที่2นะครับคือออกกำลังกายแบบผสม 80-20 ก็คือมีคาร์ดิโอ 80% แล้วก็เวทเทรนนิ่ง 20% อย่างเช่นเราอาจจะคาร์ดิโอจากการวิ่งจักรยานว่ายน้ำเนี่ย80นาทีแล้วก็เวทเทรนนิ่งอาจจะเป็นวิดพื้นนะครับมียกดัมเบลก็ได้อะไรก็ได้อาจจะทำที่บ้านนะครับ 20% หรือ20นาทีนะครับ3ก็คือเราอาจจะคาร์ดิโอสลับกับเวทเทรนนิ่งแบบวันเว้นวันก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำสองอย่างนี้ได้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยกระตุ้นร่างกายได้อย่างเพียงพอนะครับผมให้ทริคง่ายๆครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยถ้าออกกำลังกายเฉยๆมันก็กระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับกระชับขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อจะใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อจะถูกโกรทฮอร์โมนกระตุ้นหรือไปกระตุ้นโกรทฮอร์โมนก็ตามต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็สามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ดีขึ้นนะครับสรุปแล้วมี3เทคนิคด้วยกันก็คือ1ต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ15นาทีทุกวันนะครับเช้าหรือเย็นก็ได้ครับแต่เช้าก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเหมือนคลิปที่ผมเคยกล่าวไป2คือออกกำลังกายคาร์ดิโอ 80% เวทเทรนนิ่ง 20% ก็ได้นะครับนะครับ3ก็คือเราจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ1วัน
รุ่งนี้เราออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งวันถัดไปเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบนี้ก็ได้นะครับให้เพื่อนๆลองไปเลือกทั้ง3อย่างนี้นะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการที่เราจะสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วเพื่อนๆก็จะแก่ช้าลงนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนหน้าผากกว้างอยู่แล้วนะครับการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนคงไม่สามารถทำให้หน้าผากเนี่ยมันหายกว้างได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนหน้าผากกว้างอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมอายุ37นะครับริ้วรอยเราจะมาค่อนข้างช้าถ้ายิ้มเนี่ยบางคนจะมีริ้วรอยเป็นขีดๆแต่ของผมเนี่ยจะไม่มีนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะไม่ค่อยหย่อนคอยมาปกติผมเป็นคนมีแก้มเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดอายุ37เนี่ยถ้าเกิดคนเคยน้ำหนักผมเคย85นะครับแล้วผมค้นพบว่าวิธีการออกกำลังกายแบบโลคาร์บนะครับแล้วก็คุมอาหารด้วยนะครับควบคู่กันทำให้เราเนี่ยสามารถน้ำหนักลดลงได้แล้วการกินไฮโปรตีนก็คือโปรตีนสูงร่วมกับการคุมอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยๆเนี่ยทำให้ผอมลงแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโกรทฮอร์โมนก็ทำหน้าที่ให้ดึงแก้มขึ้นไปอยู่เหมือนเดิมครับไม่ให้มันย้อย85กิโลกรัมเหมือนสมัยนั้นพอผมผอมลงปุ๊บผมก็เลยกระชับทั้งตัวเลยเพราะว่าออกกำลังกายโดยที่ใช้เทคนิคที่มีไฮโปรตีนที่กระตุ้นโกรทฮอร์โมนด้วยนะครับผมตอบคำถามเพื่อนๆนิดนึงนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมีเพื่อนๆถามว่าถ้าเราทานโกรทฮอร์โมนแต่นอนดึกจะได้ผลไหมจริงๆก็ได้ผลนะครับแต่โกรทฮอร์โมนต้องระวังนิดนึงโกรทฮอร์โมนที่เรารับประทานจากภายนอกมันอยู่ในรูปของอาหารเสริมหรือยามันอาจจะไปกระตุ้นบางอย่างอย่างเช่นไปกระตุ้นมะเร็งก็ได้ดังนั้นถ้าเราตรวจและเราไม่มีมะเร็งโกรทฮอร์โมนก็สามารถรับประทานได้ครับในปริมาณที่พอเหมาะที่คุณหมอแนะนำนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยนอนวันละ6ชั่วโมงจนชินแล้วต้องเพิ่มไหมครับก็จริงๆถ้า6ชั่วโมงจนชินแล้วหลับลึกตื่นมาสดชื่นก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับไม่ต้องเพิ่มก็ได้ผมให้วิธีวัดว่าโกรทฮอร์โมนทำงานเต็มที่หรือเปล่าคือตื่นมาตอนเช้าต้องรู้สึกสดชื่นกระดี้กระด้าแบบผมแบบนี้นะครับคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังที่จะทำงานทั้งวันนะครับถ้ารู้สึกว่าเราต้องพึ่งกาแฟบ่อยๆไม่ค่อยมีพลังอย่างเพียงพอเนี่ยแสดงว่าโกรทฮอร์โมนมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในตอนกลางคืนไม่พอทำให้ตอนกลางวันเนี่ยเราต้องพึ่งชาหรือกาแฟนะครับเพื่อนๆอีกท่านนึงถามว่าช่วงนี้เริ่มลดน้ำหนักตัวเริ่มดื่มน้ำวันละประมาณ3ลิตรแต่เหมือนกับท้องผูกนะครับและออกกำลังกายทุกวันเลยนะครับอ๋อโอเคถ้าเริ่มมีอาการท้องผูกผมแนะนำง่ายๆครับทานข้าวไรซ์เบอร์รี่100%ทั้ง3มื้อครับจะช่วยให้อุจจาระเนี่ยมันออกมาง่ายขึ้นแล้วอาการท้องผูกจะดีขึ้นนะครับมีเพื่อนถามว่าคุณหมอช่วยพูดเรื่องโปรตีนหน่อยได้ไหมนะครับโปรตีนมันเป็นแบบนี้ครับถ้าเรารับประทานโปรตีนแบบสมบูรณ์ก็คือเรารับประทานโปรตีนจาก3แหล่งอย่างเช่นจากถั่วเหลืองหรือธัญพืชจากปลาจากไก่จากหมูจากเนื้อก็ตามนะครับรับประทานโปรตีนตั้งแต่2-3 ชนิดขึ้นไปต่อวันเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับโปรตีนสมบูรณ์ก็คือได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดที่เราจำเป็นต้องใช้กรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดฟังชัดๆนะครับ9ชนิดเมื่อเรารับประทานเข้าไปจะเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นอีก13ชนิดได้ทำให้ร่างกายเรามีกรดอะมิโนจำเป็นแล้วไม่จำเป็นครบรวมกันทั้ง22ชนิดได้ดังนั้นให้รับประทานโปรตีนจากหลายๆแหล่งต่อวันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้ามีคำถามสามารถฝากข้อความไว้ใน YouTube หรือ Facebook ก็ได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนนานหน้าเด็กตลอดไปครับสวัสดีครับ